ศาสตราจารย์เกียรติคุณวสันต์จันทราทิศหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทย,ยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข,ข้อมูลการค้นพบไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่4.1.2ซึ่งกลายพันธุ์มากกว่าทุกสายพันธุ์เกือบสองเท่าโดยพบในประเทศแอฟริกาใต้กว่าครึ่งประเทศและแพร่ไปอีกแล้ว7ประเทศทั้งประเทศอังกฤษ จีนนิวซีแลนด์โปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์คองโกและมอริเซียสว่าเป็นข้อมูลที่มีนักวิจัยศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ดูซึ่งถูกแขวนอยู่ในฐานข้อมูลกลางโควิดในีโลกโดยมีการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการจะต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณายืนยันก่อนจะถูกบันทึกเป็นทางการค่ะโดยเท่าที่ดูตำแหน่งการกลายพันธุ์ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะส่งผลต่ออาการรุนแรงหลังรับเชื้อมากน้อยแค่ไหนและมีบางที่อาจจะด้ค่าแอนติบอดีสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นมาซึ่งยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกมากนักเพียงแต่ การดูจากรหัสพันธุกรรมที่คาดเดาได้บ้างจึงมีความวิตกกังวลว่าจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันซึ่งทําให้การติดเชื้อได้ง่ายขึ้นหรือไม่คงจะต้องพิจารณาองค์ประกอบปัจจัยต่างๆรวมถึงการระบาดเป็นอย่างไรและขณะน,นี้ทั้งองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ยังไม่ได้ยืนยันความรุนแรงจนจัดลำดับความสําคัญกับสายพันธุ์นี้อย่างไรก็ตามสายพันธุ์แอฟริกาใต้ไม่ค่อยได้ระบาดมาถึงไทยจึงยังไม่มีอะไรบ่งชี้ที่น่ากังวลใจเพียงแค่อยู่ใน ระหว่างการเฝ้าจับตาเท่านั้นค่ะส่วนที่ระบุ4.1.2มีการระบาดไปแล้วถึง7ประเทศโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ระบาดครึ่งประเทศก็ต้องดูว่าสัดส่วนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ในขณะนี้อย่างแอลฟา6เดือนที่แล้วระบาดเกือบ100เซแต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า1%สําซหรับในประเทศไทยขณะนี้สายพันธุ์เอลฟาเหลือเพียงปรับปลายหรือน้อยกว่ามากเนื่องจากเดลต้าครองพื้นที่เกือบทั้งหมดแล้วส่วนเดลต้ากลายพันธุ์หรือ AY.4 ขณะนี้ยังทรงตัวซึ่งต้องดู อีกสักหนึ่งเดือนแต่ผู้ติดเชื้อในไทยเริ่มชะลอตัวลดลงจึงส่งผลดีต่อการกลายพันธุ์ซึ่งอาจจะน้อยลงด้วยซ้ําค่ะและหากสามารถการคนจากข้างนอกเข้ามาได้จะยิ่งดีเพราะการกลายพันธุ์เกิดจากการติดเชื้อระหว่างคนสู่คนจํานวนมากนั่นเองค่ะ ขณะที่นายแพทย์สุภกิจสิริรัก์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าขณะนี้สายพันธุ์4.1.2ยังไม่พบในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยมีการเฝ้าระวังเรื่องสายพันธุ์อยู่ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมกว่า30,000ตำแหน่งเฉพาะกรมวิทยาศาสตร์ตรวจได้สัปดาห์ละ400-500ตัวอย่างซึ่งยังไม่พบสายพันธุ์นี้ส่วนสายพันธุ์เดลต้า AY นั้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศไทยและยังไม่พบข้อมูลว่ามีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วยค่ะ